ใจความหมายของคำว่าทรัพย์สินลักษณะเด่นซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่ล้วนมีเหมือนกันคือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของตนได้ตามต้องการหากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายนอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินยังสามารถห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของได้อีกด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้นหมายถึงทรัพย์สินอันเกิดจากการสร้างสรรค์หรือความคิดของมนุษย์หรืออีกในหนึ่งคือปัญญาสินทางปัญญาในอนุสัญญาการก่อตั้งองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ Convention Establishing the World Intellectual Property Organization หรือ WIPO นั้นไม่ได้กำหนดคำจำกัดความที่ผิดแผกไปจากนี้โดยประเทศต่างๆที่ร่วมกันร่างอนุสัญญาฉบับนี้เห็นควรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมสิทธิต่างๆเกี่ยวกับงานวรรณกรรมศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์การแสดงของนักแสดงการบันทึกเสียงและการแพร่เสียงแพร่ภาพการประดิษฐ์ในทุกสาขาจากความพยายามของมนุษย์การค้นพบทางวิทยาศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมถึงชื่อและคำที่ใช้เรียกในเชิงพาณิชย์ความคุ้มครองมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและสิทธิอื่นๆอันเป็นผลผลิตจากปัญญาไม่ว่าจะเป็นการอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมหรือศิลปกรรมการบริหารจัดการและด้านประวัติศาสตร์นานาประการทรัพย์สินทางปัญญามักเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆดังนี้ 1. งานวรรณกรรมศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์เช่นหนังสือได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ copyright 2. การแสดงการแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นคอนเสิร์ตได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิข้างเคียงหรือ related rights 3. สิ่งประดิษฐ์เช่นเครื่องยนต์ไอพ่นรูปแบบใหม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือ patents 4. การออกแบบอุตสาหกรรม
เช่นรูปร่างของขวดน้ำอัดลมซึ่งการออกแบบอุตสาหกรรมหรือ Industrial Design นี้อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะทางหรือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรือกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 5. เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมทั้งชื่อและคำที่ใช้เรียกในเชิงพาณิชย์เช่นตรายี่ห้อสินค้าหรือตราสัญลักษณ์โลโก้หรือชื่อของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นเช่นแชมเปญโดยทั่วไปแล้วมีการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายหลายฉบับสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้บทกฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้จะกล่าวถึงในหน่วยการเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าหรือเทรดมาร์กต่อไป 6. ความคุ้มครองมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือ unfair competition เช่นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จต่อคู่แข่งหรือการลอกเลียนคู่แข่งเพื่อลวงให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดตัวประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้จะกล่าวต่อไปในหน่วยการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในหน่วยการเรียนเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งในบรรดากฎหมายเหล่านี้มีหลักการที่เหมือนกันอยู่2ประการคือผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสามารถได้มาซึ่งสิทธิเหนือผลผลิตจากงานสร้างสรรค์ของตนครับและสิทธิอันมีต่องานนั้นอาจมอบหมายหรือให้สิทธิแก่ผู้อื่นต่อได้เช่นกันครับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรท่านอาจพอทราบแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรโดยทั่วไปเป็นที่รู้กันว่าผู้ผลิตเครื่องจักรผู้เขียนหนังสือหรือผู้ประพันธ์เพลงนั้นถือเป็นเจ้าของผลงานของตนซึ่งการเป็นเจ้าของดังกล่าวทำให้เราได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่าเราไม่ควรลอกเลียนแบบหรือซื้องานฉบับเลียนแบบโดยไม่คำนึงถึงสิทธิในงานสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานเช่นเดียวกับงานออกแบบต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์วอลเปเปอร์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆในทำนองเดียวกันก็ย่อมมีบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเจ้าของผลงานเช่นว่านั้นแต่ละครั้งที่เราซื้อผลงานที่ได้รับความคุ้มครองข้างต้นส่วนหนึ่งของเงินที่เราได้จ่ายไปก็จะกลับคืนสู่เจ้าของผลงานเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่เวลาเงินทองความพยายามและความคิดที่พวกเขาได้ใช้เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นขึ้นมาดังเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆอาทิอุตสาหกรรมดนตรีซึ่งขยายไปสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีความสามารถรายใหม่ๆได้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศระดับประเทศและหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศดังนี้แผ่นดิสการออกแบบวัตถุการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสิ่งกำเนิดสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดการแสดงภาพแผ่นดิสการแสดงการออกแบบวัตถุเป็นภาพการแพร่เสียงแพร่ภาพตราสัญลักษณ์โลโก้แผ่นดิสการแสดงการแพร่เสียงแพร่ภาพวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบวัตถุเป็นภาพแพร่เสียงแพร่ภาพตราสัญลักษณ์โลโก้เครื่องหมายการค้าเทสมาร์กฝังวงจรรวมอินทิเกรตซิคัตเซอร์ซุสสิ่งประดิษฐ์สิ่งบ่งชี้ทางบริษัทของสิ่งกำเนิดสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดชื่อบริษัทกระบวนการทางอุตสาหกรรมสูตรเคมีวัสดุน้ำหอมเราเริ่มต้นกันที่คำจัดการความของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆในบทเรียนต่อไปดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์สินลักษณะเด่นทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ล้วนมีเหมือนกันคือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของตนได้ตามต้องการหากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายนอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินยังสามารถห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินต
ซึ่งตนเป็นเจ้าของได้อีกด้วยคำว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นหมายถึงทรัพย์สินนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ตามความคิดของมนุษย์หรืออีกในหนึ่งคือปัญญาคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนุสัญญาการก่อตั้งองค์กรองค์การทรัพย์สินของปัญญาโลก Convention Establishing the World Intellectual Property Organization หรือ WIPO นั้นไม่ได้กำหนดคำจำกัดความที่ผิดแปลกไปจากนี้โดยประเทศต่างๆที่ร่วมกันร่างอนุสัญญาฉบับนี้เห็นควรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมสิทธิต่างๆเกี่ยวกับงานวรรณกรรมศิลปกรรมวิทยาศาสตร์การแสดงของนักแสดงการบันทึกเสียงการแทรกเสียงแปรภาพการประดิษฐ์ในทุกสาขาจากความพยายามของมนุษย์การค้นพบทางวิทยาศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมทั้งชื่อและคำที่ใช้เรียกในเชิงพาณิชย์ความคุ้มครองไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและสิทธิอื่นอันเป็นผลผลิตทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมหรือศิลปกรรมวงเล็บอนุสัญญาการก่อตั้งองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกลงนามณ กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1967มาตราที่2ด้วยเหตุผลทางด้านบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์นานาประการทรัพย์สินทางปัญญามักเข้ามามีบทบาทในการให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆดังนี้ 1. งานวรรณกรรมศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์เช่นหนังสือได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ copyright การแสดงการแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นคอนเสิร์ตได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิข้างเคียง related rightsสิ่งประดิษฐ์เช่นเครื่องยนต์ไอโฟนรูปแบบใหม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรเช่นการออกแบบอุตสาหกรรมเช่นรูปร่างของขวดน้ำบัดลมซึ่งออกแบบอุตสาหกรรม Industry Design นี้อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะทางซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรือกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 5. เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมทั้งชื่อหรือคำที่ใช้เรียกเชิงพาณิชย์เช่นตราย่อสินค้าหรือตราสัญลักษณ์โลโก้หรือชื่อของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นเช่นแชมเปญโดยทั่วไปแล้วมีการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายหลายฉบับสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้บทกฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้จะกล่าวถึงในหน่วยการเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าเซสมาร์กต่อไปความคุ้มครองไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นอันแฟร์competition เช่นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จต่อคู่แข่งหรือการล่องเลียนแบบคู่แข่งเพื่อลวงให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดโดยประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้จะกล่าวต่อไปในหน่วยการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในหน่วยการเรียนเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยคำว่ากฎหมายนั้นรวมถึงกฎหมายระดับประเทศและก็ตกลงระหว่างประเทศอันได้แก่สนธิสัญญาอนุสัญญาเครื่องหมายทางกฎหมายต่างๆระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งนี้ส่วนที่สัญญาต่างๆอาจได้รับการพิจารณาดำเนินการแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศคำถามเพื่อประเมินตนเอง self assessment question SAQ 1สำหรับตัวอย่างของทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปนี้จงระบุถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการขอรับความคุ้มครองมากที่สุดบริษัทแห่งหนึ่งต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้อื่นสามารถนำตราสัญลักษณ์โลโก้ของบริษัทไปใช้ได้รูป2นักร้องท่านหนึ่งต้องการมอบสิทธิในการทำซ้ำวิดีโอบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตของเธอกับวิธีการผลิตนมรูปแบบใหม่ทำให้ไม่มีไขมันหลงเหลืออยู่ในเนยแข็งชีสที่ทำจากนมชนิดนี้บริษัทแห่งหนึ่งได้บรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและต้องการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์นี้ได้ 5. บริษัทแห่งหนึ่งใช้ตราสัญลักษณ์ซึ่งมีรูปร่างแบบเดียวกันกับของบริษัทคู่แข่งแต่ใช้สีแตกพิมพ์คำตอบของท่านที่นี่คำตอบบริษัทแห่งหนึ่งต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้อื่นสามารถนำตราสัญลักษณ์โลโก้ของบริษัทไปใช้ได้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าเซตมาร์ก
นักร้องท่านหนึ่งต้องการมอบสิทธิในการทำซ้ำวิดีโอบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตของเธอเป็นเรื่องสิทธิข้างเคียงRelease Light กรรมวิธีการผลิตนมรูปแบบใหม่ทำให้ไม่มีไขมันหลงเหลืออยู่ในเนยแข็งชีสที่ทำจากนมชนิดนี้เป็นสิทธิบัตรแพทเทนต์บริษัทแห่งหนึ่งได้ผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและต้องการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์นี้ได้เป็น Industrial Design ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริษัทใช้ตาจันทร์ลักษณ์ซึ่งมีรูปร่างแบบเดียวกันกับผมบริษัทคู่แข่งแต่ใช้สีต่างกันเป็นเรื่องของการใช้การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม unfair competition ในบรรดากฎหมายเหล่านี้มีหลักการที่เหมือนกันอยู่2ประการคือผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถได้มาซึ่งสิทธิเหนือผลผลิตงานสร้างสรรค์ของตนสิทธิอันมีค่าต่องานนั้นอาจมอบหมายหรือให้สิทธิแก่ผู้อื่นได้เพราะเหตุใดสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property rights จึงเป็นเรื่องสำคัญเหตุผลประการแรกคือเป็นการยุติธรรมและเหมาะสมแล้วที่บุคคลซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์